ปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องลูกทุ่งสาวตัวแม่สายแซ่บกับบทเพลงที่น่ารักน่ารักของเธอพรจันทพรฮะกับเพลงปูนิบอีปิซื้อเข้าโรงเรียนค่อยซื้อว่าเดือนเพ็ญแต่ว่าซื้อเล่นหมู่เอิ้นว่ากะปีอิแม่ตั้งให้ย้อนตอดำที่มีแต่ก็ยินดีและภูมิใจมื้อนี้พ่อเพิ่นขอลาไปงานแต่งก็เลยต้องแจ้งให้หยุดเรียนหยุดสอนจังแม่นดีใจอีปิแสนสะออนมื้อนี้สิคอนกะตาลงทงว่าสิไปหาคนกูอยู่ปากคู่ฝ้ายเอามาปนให้อายได้กินน้ำกันคนไปดีๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอายจะมาซอยปีแน่ปูนิบอีป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 ีเจ็บหลายปูนิบอีป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 ีเกือบตายมาเอาอีป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 ีแน่อายที่ขาดใจตาย้อนมาปูนิบว่าปูนี่ปีโอ้ยเจ็บเด้ซื้อเข้าโรงเรียนค่อยซื้อว่าเดือนเพ็ญแต่ว่าซื้อเล่นหมู่เอิ้นว่ากะปีอิแม่ตั้งให้ย้อนตอดำที่มีแต่ก็ยินดีและภูมิใจมื้อนี้พ่อผมขอลาไปงานแต่งว่าสิไปหาคนกูอยู่ปากกูฝ้ายเอามาปนให้อายได้กินน้ำกันคนไปดีๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอายจะมาซอยปีแน่ปูนิบอีป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 ีเจ็บหลายปูนิบอีป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 ีเกือบตายถ้าเอาอีป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 ีแน่อายที่ขาดใจตาย้อนว่าปูนิบประสบการณ์อันเจ็บปวดของน้องกะปิโอ้เพลงนี้มันน่ารักนะมันอาจจะแบบมีแบบอะไรอย่างงี้แต่มันน่ารักเด็กๆชอบใช่มั้ยชอบค่ะชอบหนูไม่เอาไปเล่น TikTok เลยเพลงนี้มาเต้นฮิตจะตายอ้าว1 2 3 4ไม่ได้แล้วก็มีนักร้องระดับโลกชาวไทยลิซ่าไปโคเวอร์ด้วยเอาไปออกรายการที่เกาหลีใช่ใช่ค่ะรู้สึกยังไงเพราะได้เห็นคลิปอันแรกคือแบบเฮ้ยเพลงเราถ้าเต้นเราที่แรกไม่เชื่อค่ะเพราะว่าเหมือนแต่ก่อนเราก็คิดว่าเพลงเราอ่ะมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเขาคงไม่หยิบเพลงเรามาเต้นมาร้องอะไรขนาดนั้นหรอกก็คือหนูก็คิดว่าไม่เชื่อก็คือแฟนคลับส่งมาให้ดูเยอะมากหนูก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันจริงเหรอเขาอาจจะตัดต่อเอาก็ได้ดีเฟกหรือเปล่าอะไรใช่ค่ะหนูก็เลยไปดูรายการของเขาจริงๆเลยก็เป็นเพลงของเราจริงๆคือแบบฮะอะไรเงี้ยคือแบบมันแปลกใจแล้วก็มันดีใจมากๆเพราะว่าเขาระดับโลกอะค่ะเขามาเต้นเพลงเราเพลงเรามาจากค่ายเล็กๆนะอะไรเงี้ยถ้าสมมุติเขาไปเต้นแล้วอะถ้าไม่ดีใจก็แปลกอะไม่ดีใจก็แปลกนะแปลกจริงเป็นการสนับสนุนกันผมเชื่ออย่างนี้ว่าลิซ่าก็อยากสนับสนุนศิลปินไทยให้บทเพลงของศิลปินไทยเนี่ยไปโด่งดังที่เกาหลีไปให้คนเกาหลีฟังพร้อมทั้งท่าเต้นน่ารักน่ารักของเธอด้วยนะฮะโอ้วันนี้พร้อมมากเลยอยากให้ทุกคนนะคะพร้อมค่ะประจำที่ได้เลยค่ะเ
วันนี้ด่านต่อไปฮะคุณจะได้พบกับสาวสุพรรณสุดขยันที่มาหาทุนซ่อมบ้านที่ปลวกกินบ้านปัจจุบันก็ถ้าลมมาแรงๆก็สามารถไปได้เลยหนักมากๆอย่างเงี้ยฝาบ้านอะมันร่วงลงไปร่วงทั้งสองข้างเลยค่ะอยากช่วยแม่ปลูกบ้านค่ะอยากปลูกบ้านให้ได้ก่อนที่แม่จะมีอายุมากกว่านี้แล้วเขาจะไม่มีแรงปลูก